ครับพอคุณเห็นได้ไหมครับตอนนั้นเห็นปัญหาอะไรในตอนนั้นไหมครับตั้งแต่เรื่องของการที่มันล่าช้าส่วนหนึ่งแล้วดูเหมือนถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยฉะนั้นดร.จรมองยังไงฮะตอนนั้นนะครับคือที่ผมอภิปรายไปเนี่ยก็คือทางประชาชนเนี่ยเขาประสบปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับมากถึงมากที่สุดเรื่องการจราจรติดขัดและเรื่องความปลอดภัยเรื่องแบเรียร์ในการตั้งเรื่องการขนถ่ายขนย้ายอุปกรณ์เนี่ยครับแล้วก็มันจะมีการแชร์ภาพแชร์เหตุการณ์ต่างๆลงในเพจของเหตุการณ์รัฐบาลนะครับแล้วผมในฐานะที่เป็นตัวแทนเนี่ยผมก็ขอคำตอบจากสำนักงานเขตสำนักงานเขตก็ไม่สามารถคำตอบผมได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ดูแลโครงการนี้เลยไม่มีส่วนที่จะทราบโครงการได้เลยว่าโครงการจะดำเนินการอะไรยังไงนะครับอุปสรรคหน้างานเป็นยังไงนี่เขาตอบไม่ได้ผมก็เลยประสานไปยังสน.พื้นที่รับผิดชอบว่าเรื่องการปิดการจราจรนี่ปัญหาหนึ่งนะครับตอนนั้นก็ตอบอะไรไม่ได้ผมก็เรื่องนี้มันเป็นโครงการของสำนักแล้วทำไมสำนักไม่ประสานกับเจ้าของพื้นที่ที่เป็นสำนักงานเขตผมก็เลยเอากระทู้นี้เข้าไปถามในสภากทม.เพราะว่าดูจากผลข้อมูลที่ผมได้เนี่ยมันติดลบ 40% ซึ่งกำหนดการเนี่ยมันจะต้องแล้วเสร็จเดือนสิงหาปีนี้นะครับเดือนสิงหาปีนี้แต่ทีนี้เนื่องจากติดสถานการณ์โควิดสถานการณ์ก็เลยทางโครงการเนี่ยก็ถูกผ่อนปลนให้ไปจนถึงเดือนธันวาคมปี 67 ครับจากธันวาคมปี 67 จากมกราเนี่ยก็คือปีกว่าผมก็ดูแล้วว่ามันไม่น่าจะเสร็จเพราะว่ามันไม่มีอะไรก่อสร้างไม่มีอะไรคืบหน้าเลยกังวลด้วยครับกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยครับเพราะว่ามันจะมีรูปที่รู้สึกว่าทางสรยุทธนะฮะคุณสรยุทธเอาไปออกที่เป็นรูปคานแล้วก็มีรูปห้อยไปถังหรืออะไรทั้งอย่างห้อยตรงเตงอยู่นั่นนะฮะไอ้นั่นก็คือเป็นรูปที่พวกผมแชร์กันนะครับที่ประชาชนเขาร้องมาทางผมเนี่ยมันก็คือความไม่ปลอดภัยฮะผมก็ถามถึงเรื่องมาตรการการป้องกันความปลอดภัยนะที่ผมถามในอภิปรายวันนั้นนะฮะเรื่องมาตรการการป้องกันความปลอดภัยแล้วก็การดำเนินการต่างๆเนี่ยมีอะไรรัดกุมยังไงผมก็ถามไปในสภากทม.ครับครับหลังจากนั้นจากมกราเนี่ยคุณดร.จรได้ลองตามเรื่องไหมครับแล้วเขามีอะไรความคืบหน้าต่อจากนั้นอีกไหมฮะจากมกรานะฮะก็ประมาณเดือนกุมภาท่านผู้ว่าก็ลงผู้ว่าสัญจรในพื้นที่ครับท่านก็ลงดูปัญหาเองท่านก็บอกมันเป็นปัญหามันต้องแก้อะไรต่างๆอย่างแบเรียร์อย่างจุดไหนที่ยังไม่ดำเนินการก่อสร้างเนี่ยคุณก็ลดระยะลงมาเพื่อที่ให้การจราจรเนี่ยมันลดปัญหาได้แล้วเรื่องความปลอดภัยเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรต่างๆท่านผู้ว่าก็กำชับไปยังผู้คุมงานครับครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของสำนักการโยธานะครับตรงๆผมไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับเพราะผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่านี่มันโครงการระดับแบบนี่คือเมกะโปรเจกต์นะฮะก็1,600 กว่าล้านตีเป็นต่อกิโลเมตรเนี่ย1 กิโลเมตรนี่ร่วมจะ500 ล้านนะครับผมก็มั่นใจว่าเอ้ยมันโครงการระดับนี้แล้วมันไม่ใช่เป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในลาดกระบังมันเป็นโครงการยกระดับซึ่งถ้าพูดกันทั่วไปก็คือยกระดับทั่วๆไปที่เราเห็นมันมีหลายโครงการหลายร้อยโครงการดีกว่าที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครหลายร้อยโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผมก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าจะผิดพลาดได้ครับส่วนตัวก็คือมีความเห็นตรงกับท่านผู้ว่าที่ว่ามันไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุมันน่าจะเป็นความประมาทเลินนี่คือความคิดส่วนตัวนะครับแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันอาจจะผิดหรือถูกก็ต้องวินิจฉัยสอบสวนกันอีกทีนึงครับตรวจสอบกันอีกทีนึงครับก็วันพรุ่งนี้นะครับผมจะยื่นยติด่วนด้วยวาจานะครับไปยังผู้บริหารนะครับที่สภากรุงเทพมหานครเรื่องเร่งรัดตรวจสอบการควบคุมการโครงการก่อสร้างระดับเมกะโปรเจกต์นะครับซึ่งมันจะมี2 โครงการนะครับเฉพาะในเขตผมนะมีทั้งหมด3 โครงการและอีกที่อื่นๆที่กำลังจะเกิดหรือเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลก่อสร้างทางยกระดับก่อสร้างตลิ่งนะครับก่อสร้างเขื่อนก่อสร้างประตูระบายน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเมกะโปรเจกต์ระดับหลายร้อยล้านเนี่ยก็คือทางกรุงเทพมหานครต้องให้ความรัดกุมนะครับชัดเจนแล้วก็อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วจะมีมาตรการในการเยียวยาผู้เสียชีวิตมาตรการในการเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ได้รับผลกระทบตรงนี้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างจะมารอจากปภ.ไม่ได้แล้วเงินปภ.ก็ไม่เยอะครับแล้วกว่าจะเยียวยาได้ใช้เวลา 3-4 เดือนทีนี้เนี่ยผมก็ต้องตรวจสอบให้ทางผู้บริหารเนี่ยตอบคำถามว่าผู้รับเหมาโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการเป็นผู้รับเหมาที่ถนัดโครงการนี้หรือเปล่าเคยทำโครงการระดับใหญ่อย่างนี้มาหรือเปล่าเช่นเราจะไม่สามารถเอาคนผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน3 ชั้นไปสร้างตึก30 ชั้นได้ถูกไหมครับครับตรงนี้ผู้บริหารต้องตอบคำถามแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในการก่อสร้างโครงการระดับเมกะโปรเจกต์อย่างเงี้ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีประกันไหมครับเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยฮะโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะเยียวยาเขายังไงของโครงการผู้รับเหมาจะเยียวยายังไงตรงนี้ครับผมจะทำเป็นกระทู้นะครับเป็นยติด่วนด้วยวาจายื่นวันพรุ่งนี้ครับ